ว่าด้วยการเลี้ยงไก่สองตัวเอาไว้กินไข่อย่าเพิ่งไปฆ่ามันเป็นแนวคิดที่ชาญฉลาดอัจฉริยะจากปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับคุณประยุทธ์เนี่ยแหมชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปากกับตายข้อสีมาเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าโอทภัยภัยจากปากตัวเองโอทภัยพังพรูจากปากลุงตู่พูดไปแบบไม่รู้อยู่หลายสถานน้ำท่วมให้เลี้ยงปลาไว้รับทานปลูกหมามุ้ยไว้รั้วบ้านจะมั่งมีดาวอังคารคือที่หมายขายยางพาราเอารถทหารขนสินค้าคามวาสีให้ทหารในกรมกองปลูกผักชีให้เลี้ยงไก่สองตัวดีกินไข่มันบ้าบ้องสมองตื้นนายยกไทยพูดอะไรออกไปช่างหน้าขันตลกโปกฮาไปวันมันหน้าเอาตีนยันตกทะเลกูละเบื่อประยุทธ์จริงๆความคิดแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าโอทภัยชิบหายอยู่ที่ปากเตือนหน่อยสิครับคนข้างๆนะให้ไอเดียทำอะไรให้คนยกย่องสรรเสริญหน่อยยังจะทำตัวเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยผมน่ะเบื่อจริงๆครับผมไม่เคยเห็นประเทศไทยตกต่ำและมีความอับอายขายหน้าเพราะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับหลายคนที่ผ่านมาไม่มีลักษณะที่มันด้อยภาวะผู้นำเหมือนกับประยุทธ์จันทร์โอชาไอเดียแต่ละไอเดียที่ความคิดแต่ละความคิดออกมาเนี่ยโอ้ยกูอายคนอายที่มีนายกประเทศไทยที่มันบื้อๆอย่างนี้ออกไป